ันธ์8 Thailand Newงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับ Lab Society ที่ได้มีการมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าผ่านกิจกรรม Meet and Greet งาน First Exclusive Meet and Greet with Jin Wall เป็นการทำไอคอนรุ่นใหม่มาสร้างสีสันให้แก่แบรนด์โดยมาพร้อมกับการเซอร์ไพรส์สำหรับลูกค้าสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงไฮไลท์บูธสินค้ายอดนิยมจาก Lab Society พร้อมจุดภาพถ่ายและมีการนำกิจกรรมมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีภายในงานอีกด้วยเพราะมีการตอบรับกระแส New Normal ประกาศลุกตลาดอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบส่วนงานนี้ใครจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าครับผมวรานนท์ภัยวงศ์นะครับเป็น CEO and Founder ของ Lab Society ครับผมครับผมนิชกลแซ่ตั้งนะครับผมเป็นโค CEO นะครับผมกิจกรรมในวันนี้นะครับจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดของ Lab Society นะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับโดยการที่เรานำกิจนักแสดงนะครับน้องหยินกับน้องวอเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะครับโดยการที่ให้ผู้ลูกค้านะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราในการซื้อสินค้าของ Lab Society นะครับแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ในการลุ้น Lucky Draw นะครับแล้วก็ Top Spender ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจริงๆภายในงานเนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่เอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับผมจริงๆก็จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะยังไม่เคยน้องหญิงน้องวอยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะครับยังไงต้องติดตามชมนะครับผมลับโซเซตี้นะครับผมจริงๆก็คือเป็นแพลตฟอร์มร้านค้านะครับที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์แอนด์บิวตี้นะครับจริงๆจะเห็นว่าวอลล์ลับโซเซตี้มาจาก LAB ก็คือไลฟ์แอนด์บิวตี้นะครับเราจะจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสุขภาพนะครับแล้วก็ความงามนะครับโดยที่เรามุ่งเน้นที่จะรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพนะครับที่เป็นแนวออร์แกนิกแนวเนเชอรัลนะครับสินค้าสำหรับคนแพ้ง่ายนะครับเข้ามาไว้ที่เรานะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเรามุ่งเน้นในการพัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายเนี่ยทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทดลองสินค้าของเราได้สัมผัสสินค้าจริงๆได้ในช่องทางออฟไลน์นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงการซื้อของเราได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมตามช่องทางออนไลน์ของเรานะครับซึ่งช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะมีการนำอินโนเวชันต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับจะมีการนำแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาธุรกิจต่อไปด้วยครับผมจริงๆส่วนมากเรื่องของสัดส่วนนะครับเราเองเราเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับเราเลยมุ่งเน้นส่วนนึงเราก็อยากจะให้โอกาสกับสินค้าไทยที่มีคุณภาพนะครับให้มีช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เราก็อาจจะให้สัดส่วนของสินค้าไทยเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงนะครับผมนะครับอยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าไทยที่ดีมีช่องทางที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าสุขภาพสินค้าออร์แกนิกสินค้าธรรมชาตินะครับผมผ่านทางแลบโซไซตี้ครับผมแต่จริงๆเราจะมีทีมที่ดูแลเรื่องของการเรียกว่ารีคูทสินค้าเข้ามาเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยสินค้าต้องเป็นสินค้าที่อันที่หนึ่งเลยนะครับต้องมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับการดูถึงอินกิเดียนของสินค้าว่ามีอินกิเดียนที่ปลอดภัยนะครับเหมาะกับคนที่คอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือสินค้าในกลุ่มเฮลตี้นะครับกลุ่มที่เป็นเนเชอรัลออร์แกนิกนะครับจะเป็นความสนใจของเราเป็นพิเศษนะครับซึ่งลูกค้าก็จะสามารถมาหาสินค้ากลุ่มนี้ได้ที่ลับโซไซตี้ของเราทุกสาขาเลยครับปัจจุบันของเรานะครับทางออฟไลน์เนี่ยจะมีอยู่4สาขานะครับผมจะมีที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับเดอะมอลล์บางกะปินะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็เดอะมอลล์บางแคนะครับจริงๆแผนงานหลังจากนี้นะครับเราก็มองในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีการเปิดสาขาออฟไลน์เพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่ ให้ cover กับพื้นที่ให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงเรานะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของออนไลน์นะครับเราจะพัฒนาตัว e-commerce ของเราตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเหมือนมีคอมมูนิตี้นะครับเป็นโซซายตี้เหมือนชื่อของร้านเรานะเราโซซายตี้เราอยากจะสร้างโซซายตี้ของเราที่คนเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพความงามต่างๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายถึงจะลูกค้าชอบอะไรแล้วถึงจะเป็นการซื้อในอีคอมเมิร์ซของเรานะครับจริงโอเคนะครับจริงๆลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปทั้งที่ร้านของเราเนี่ยนะครับผมที่4สาขาเลยหรือสามารถติด
ติดตามทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น www.labsociety.com นะครับหรือจะเป็นตัว IG Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผม Lab Society Thailand นะครับสามารถติดตามแม้แต่ LINE แอดด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้หมดครับ